สัปดาห์หน้า5ธันวาคมจะเป็นอีกหนึ่งวันสําคัญสําหรับพระสุก์นิกรชาวไทยนะคะวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ยังเป็นวันพ่อแห่งชาตินะคะเป็นวันชาติแล้วก็วันดินโลกด้วยหลายๆห,หน่วยงานก็จะมีการจัดก,กิจกรรมขึ้นมาเพื่อเทอิดพระเกียรติพระองค์ท่านนะคะอย่างเช่นศูนย์ประสานงานเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนทั่วประเทศค่ะร่วมจัดก,กิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภเดชพาราชบรม,มนาถบพิตรและสืบสารพระราชาปณะิธานต่อเนื่องโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิดชูพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆค่ะยังกิจกรรมที่ครั้งนี้จัดขึ้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมสามารถไปร่วมงานได้ที่วัดมหาธาตุยุวาราชรังสริ์ค่ะตั้งแต่วันนี้เลยนะคะ1-5ธันวาคมนี้มีกิจกรรมมากมายค่ะ อย่างเช่นในเทศกาลพระอัจฉริยภาพการนวดแผนไทยระดับครูของครูเลยนะคะแล้วก็ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นเยี่ยมผลผลิตซอฟต์พาวเวอร์จากชุมชนใครที่สนใจอยากจะฝึกอาชีพก็มีด้วยเป็นการอบรมอาชีพมีใบประกาศให้ด้วยนะคะเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะ8โมงเช้าจนถึง2ทุ่มค่ะ